นี่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของ Last Mile Marketing สำหรับร้านอาหารครับมันเป็นหนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะดึงดูดลูกค้าชาวจีนให้วิ่งเข้าไปที่ร้านอาหารของเรานะครับแต่สิ่งแรกผมเน้นเรื่องของ communication ครับหนึ่งคือที่หน้าร้านของเราครับเรามี signage หรือเรามีอะไรที่บอกเขาชัดเจนเป็นภาษาจีนไหมครับว่าร้านของเราขายอะไรอะไรคือเมนูเด่นของเราแล้วก็จุดเด่นของร้านเราคืออะไรสิ่งเหล่านี้ครับคือเบสิกที่หนึ่งของการทำโฆษณาครับอันที่สองครับสิ่งหนึ่งที่คนจีนทำและหนีไม่พ้นการศึกษาเรื่องของรีวิวครับเป็นปกติมากสำหรับคนเจเนอเรชันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่วิ่งเข้ามาเที่ยวในตลาดหรือว่าสตรีทฟู้ดเมืองไทยเขาต้องการรู้ครับว่าร้านนี้อร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้ฟังจากปากคนขายนะครับแต่ฟังจากปากเพื่อนๆร่วมชาติหรือคนที่เขียนรีวิวครับว่าชอบไม่ชอบให้5ดาวไหมติดใจอะไรเมนูอะไรบ้างที่คุณสั่งฉะนั้นครับถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารสิ่งที่คุณควรต้องทำวันนี้ครับทำรีวิวลงในแพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการชี้นำครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของหาที่ท่องเที่ยวรีวิวร้านอาหารนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำเสี่ยวหงชูครับถ้าอยากรู้ว่าเสี่ยวหงชูคืออะไรลองติดตามเลยครับ